กรณีของกำนันนกนะคะสังคมตั้งคำถามว่าจริงแล้วเนี่ยการที่กำนันนกพยักหน้าเพื่อส่งสัญญาณให้กับนายหน่องเนี่ยลั่นไกยิงสารวัตรแบงค์ตอนนี้มีหลักฐานที่ชี้ชัดแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าตำรวจรวมถึงพลเรือนเองเนี่ยให้การไม่ตรงกันทีนี้พอเรามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ชี้เห็นถึงพยานแวดล้อมต่างๆแต่กลายเป็นว่ากล้องสองตัวนะคะที่น่าจะเห็นในจังหวะที่ลั่นไกด้วยแล้วก็พยักหน้าด้วยสองตัวนี้เนี่ยมันยังหาคำตอบไม่ได้คือมันไม่มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวของกำนันนกมีการไปปิดสวิตช์กล้องวงจรปิดเราก็เลยจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับกรณีของการจะดำเนินคดีเพิ่มเติมกับตำรวจในข้อหาให้การเท็จกับตำรวจตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าข่ายประมาณกี่รายคะครับวันนี้ในช่วงเช้านี้คณะทำงานกำลังประชุมพิจารณาอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะทราบแล้วช่วงเย็นนะครับนะว่าจะมีการว่าจะดำเนินการตำรวจเนี่ยในความผิดฐานอะไรบ้างนะครับก็ตำรวจเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะยกเว้นเฉพาะในส่วนของของตำรวจที่ช่วยคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลจริงๆนะครับนะซึ่งก็เมื่อวานก็ปรากฏตามภาพแล้วนะครับนะที่ให้สื่อมวลชนดูแล้วมีประมาณ4-5 คนนะครับนอกจากนั้นก็ต้องแยกดำเนินคดีนะครับค่ะนะก็ตั้งแต่เรื่องในเรื่องของการละเว้นการแบบหน้าที่อันเป็นความผิดฐาน157นะเรื่องความผิดในเรื่องของการไม่แจ้งความจริงนะครับคือการให้การแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานในการไม่บิดเบือนคดีอาญานะครับซึ่งก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172-181นะครับนะครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนตำรวจทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้นนะในช่วงบ่ายนะครับนะฮะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างรวมถึงพลเรือนด้วยนะครับนะหลังจากที่เราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจไปแล้วจำนวน6คนนะครับแล้วก็ฝากขังไปแล้วแล้วก็ดำเนินคดีกับพลเรือนไปแล้วประมาณ 4-5 คนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำหมดแล้วล่ะนะครับนะก็เดี๋ยวดำเนินคดีอาญาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทราบว่าดำเนินคดีพลเรือนความผิดฐานใดบ้างตำรวจความผิดฐานใดบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับค่ะท่านคะมันมีกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีข้อมูลว่ากำนันนกเนี่ยพยักหน้าส่งสัญญาณให้กับนายหน่องหลักฐานตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานที่ชี้ชัดแล้วหรือยังคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพตรงนั้นได้ครับคืออย่างนี้เรื่องของนายหน่องกับกำนันนกเนี่ยตอนดำเนินคดีไปก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยานฐานที่เราดำเนินคดีกับกำนันนกกับนายหน่องเนี่ยเรามีพยานฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนะครับศาลถึงเชื่อพยานฐานและออกหมายจับให้นะครับในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นในความผิดฐานเป็นผู้ใช้จ้างเป็นผู้ใช้นะครับคือผมกลับนี้นะครับว่าในส่วนพยานฐานที่จะมัดตัวกำนันนกเนี่ยวันนี้เรามีพยานฐานที่ชัดเจนนะครับนะศาลถึงอนุมัติหมายจับให้นะครับในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะถามว่าพยานฐานคืออะไรนะครับก็คือการสอบสวนพยานบุคคลพยานบุคคลแวดล้อมนะครับแล้วก็พฤติการต่างๆนะครับที่กำนันนกได้มีการเดินไปหาลือก่อนจะเกิดเหตุนะครับนะแล้วก็กำนันนกก็ได้มีอาการกิริยาในการที่สั่งให้ทำการยิงนะครับนะคือเราเนี่ยเป็นพยานฐานที่มัดชัดเจนนะครับนะศาลจึงอนุมัติหมายจับให้นะครับแล้วก็รวมถึงการที่ตัวนายนกโทษตัวนายหน่องเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ถามว่าคนนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆนะครับผมขออนุญาตกล่าวรายละเอียดได้เท่านี้ก่อนละกันนะครับทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดในคดีสำนวนทีนี้อย่างนี้นะครับเราต้องรู้อย่างนี้ว่าตัวนายหน่องเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับสาวัตรกับตัวสาวัตรสิวนะครับนะเพราะฉะนั้นนายหน่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมายิงสวัสดิ์เพราะไม่ได้มีอะไรกดเคลื่อนกันอันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นายหน่องมายิงเนี่ยก็หลักคิดง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็มายิงเพราะมีคนสั่งนะครับ
ค่ะเอาละค่ะพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับรอความคืบหน้าช่วงเย็นวันนี้นะคะที่จะมีการสรุปกันอีกทีนึงว่าจะมีตำรวจกี่นายโดนแจ้งข้อหาอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือข้อหาแจ้งให้การเท็จแล้วก็ข้อหาผิดมาตรา157นะคะ